ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนางพันชยาธนเศรษฐ์บวรพักผู้รับมอบอำนาจจากทนายจริงซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวของดีเจแมนและใบเตยได้เปิดเผยว่าวันนี้ตนได้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนจากทนายจริงเนื่องจากทนายคนดังกล่าวติดสืบพยานที่ศาลจังหวัดนราธิวาสโดยวันนี้ตนเองมาส่งหนังสือขอเลื่อนนัดหมายไปอีก15วันจากเดิมที่ต้องเข้ามาในวันนี้17ตุลาคมก็จะเป็นประมาณวันที่1พฤศจิกายนแทนเมื่อถามว่าเอกสารที่ต้องชี้แจงเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารหรือสเตทเมนต์หรือไม่นางพันชยากล่าวว่าเนื่องจากตนเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจจึงไม่สามารถทราบในสำนวนได้โดยในวันที่1พฤศจิกายนนี้ผู้สื่อข่าวสามารถสอบถามทนายจริงได้เพราะจะมาด้วยตัวเองส่วนใบเตยและดีเจแมนหากทั้งคู่ว่างก็จะมาในวันดังกล่าวด้วยส่วนเงื่อนไขการเข้ารายงานตัวกับ DSI หลังจากนี้ของสองสามีภรรยาว่าจะต้องเข้ามาหรือไม่นั้นด้านนางพันชยากล่าวว่าไม่มีเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งจะมีระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานตรงนี้อีกด้วยค่ะพอดีว่าวันนี้ทนายเขาติดศาลที่นราธิวาสนะคะที่เป็นผู้รับมอบหน้าก็มาเลื่อนขอเลื่อนอีก15วันก็ประมาณวันที่1พฤศจิกายนนะคะอ๋อ1พฤศจิกายนก็คือจะเข้ามายื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมใช่ไหมคะอันนี้เป็นในส่วนของเรื่องสเตทเมนต์รายได้ต่างๆอันนี้พอดีที่เป็นแค่ผู้รับมอบหน้าเขาเรียกว่าเนื้อหาในสำนวนที่อาจจะไม่ทราบนะคะต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยววันที่1พอยอนน้องก็สัมภาษณ์ทนายได้เต็มที่เลยเนาะค่ะมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องสเตทเมนต์อย่างเดียวเลยใช่มั้ยคะมีอย่างอื่นด้วยมั้ยคะหรือว่ายังคืออันนี้ทนายกับผู้รับมอบหน้าจะไม่เหมือนกันเนาะคุณละมอบหน้าก็แค่มายื่นเอกสารเลื่อนเฉยๆอย่างนั้นคือเนื้อหาในสำนวนหรือว่าคำถามที่น้องอยากได้เนี่ยน่าจะต้องถามทนายนะคะวันที่1พฤศจิกายนเดี๋ยวทนายเข้าก็มา1พฤศจิกายนนี่ทั้งคู่ต้องมากับทนายด้วยไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเขาว่างก็อาจจะมาถ้าเกิดว่าเขาติดธุระอะไรก็ดูวันใกล้ๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งแล้วในระหว่างหลังจากนี้ทางพี่แมนกับใบเตยจะต้องเข้ามารายงานตัวกับทางดีไซน์ไหมคะมีเงื่อนไขตรงนี้ไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเนาะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาก็มีระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานในดีไซน์ได้พูดอะไรไหมเขาได้ฝากอะไรไปพวกเอกสารเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะไม่มีครับว่าเขาฝากกับทนายไว้หมดแล้ววันนี้พี่แค่มาขอเลื่อนเฉยๆนะคะขอบคุณน้องๆมากแล้วหลังจากนี้จะเลื่อนได้อีกไหมคะพี่หรือว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอันนี้ที่ไม่ทราบเลยจ้ะนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ค่อยๆถามทนายนะคะขอบคุณนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าได้เริ่มนำหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่อุลตร้าแมนจำนวน7คันออกทำขบวนรถโดยสารแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่15ตุลาคมโดยได้ให้บริการรวม14ขบวนประกอบไปด้วยขบวนที่ 31/32 เส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่ขบวนเส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกขบวนเส้นทางกรุงเทพตรังขบวนเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ขบวนเส้นทางกรุงเทพหนองคายขบวนเส้นทางกรุงเทพอุบลราชธานีทั้งนี้ขบวนแรกที่พ่วงออกสถานีกรุงเทพหัวลำโพงคือขบวนรถด่วนพิเศษที่31กรุงเทพชุมทางหัดใหญ่โดยออกจากสถานีหัวลำโพงเมื่อเวลา 14:30 นาทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากหลังคารถจักรใกล้กับโครงสร้างหลังคาคลุมชานชลาเพื่อความปลอดภัยทางรฟผ.จึงมีข้อห้ามนำขบวนรถทั้ง14ขบวนเข้าและออกในชานชลาที่3 9 10ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนชานชลาเทียบขบวนรถใหม่อาทิขบวนที่37เส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกเปลี่ยนเป็นเทียบชานชลาที่5ขบวนที่83เส้นทางกรุงเทพตรังเปลี่ยนเทียบชานชลาที่8และขบวนที่25เส้นทางกรุงเทพหนองคายเปลี่ยนเทียบชานชลาที่5โดยก่อนหน้านี้รฟท.นำหัวรถจักรทดสอบเดินรถในเส้นทางต่างๆทั้งใช้ลากจูงขบวนสินค้าและขบวนรถโดยสารในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วก่อนที่จะนำมาให้บริการโดยลากขบวนรถโดยสารกรุงเทพไปเชียงใหม่ในวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนวิ่งตัวเปล่าตรวจสภาพเส้นทางไปธนบุรีในวันที่20กันยายน2565และทดสอบลากรถไปนครราชสีมาในวันที่21ถึง22กันยายนล่าสุดได้ทดสอบในพื้นที่ภาคใต้ในเส้นทางทุ่งสงนครศรีธรรมราชเส้นทางทุ่งสงตรังและทุ่งสงหัดใหญ่โดยเบื้องต้นผลการทดสอบพบว่าสามารถวิ่งผ่านโครงสร้างต่างๆได้อย่างดีและพบเพียงปัญหาหัวรถจักรเกี่ยวกับสายไฟบริเวณสถานีซึ่งโยงข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งและย้อยห้อยลงมาซึ่งได้ทำการแก้ไขแล้วสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา16ตันต่อเพลาพร้อมอะไหล่50คันวงเงิน6,525ล้าน
านบาทโดยรฟท.รับมอบจากกิจการร่วมค้า SFR ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทซานโฟโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทรีเวอร์เอนจิเนียริ่งจำกัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในระยะเฟสที่1จำนวน20คันส่วนที่เหลืออีก30คันในเฟสที่2คาดว่าจะส่งมอบให้รฟท.ได้ในปลายปี65ทั้งนี้รถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่นี้จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่รฟท.อีกด้วยสำหรับจุดเด่นของรถจักรดีเซลไฟฟ้ามีสมรรถนะในการลากจูงขบวนรถโดยสารได้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลากจูงขบวนรถสินค้าที่ความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการติดตั้งระบบห้ามล้ออัตโนมัติหรือ ATP รองรับมาตรฐาน ETCS Level 1เครื่องยนต์รถจักรมีค่ามาตรฐานในการปล่อยควันไอเสียต่ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้ารถจักรและเครื่องพ่วงเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินรถอีกด้วยอย่างไรก็ตามหัวรถจักรใหม่จะนำมาใช้ทดแทนรถจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานมายาวนานโดยจะวิ่งให้บริการทั่วประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียว่ากระทรวงบริหารจัดการภัยพิบัติของไนจีเรียได้ออกแถลงการว่าอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมปี65ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้วมากกว่า600รายและประชาชนอีกประมาณ 1.4 ล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากบ้านเรือนมากกว่า 200,000 หลังได้รับความเสียหายจากระดับน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานขณะที่ข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติไนจีเรียระบุว่าอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลกระทบต่ออย่างน้อย27จาก36รัฐของไนจีเรียแม้ภัยพิบัติทางธรรมชาติลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับไนจีเรียก็ตามสำหรับสถานการณ์ในปีนี้มีความรุนแรงในระดับที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลจากวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกและกว่าจะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นอาจจะต้องผ่านพ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ไปก่อนด้านรายงานโดยโครงการอาหารโลกหรือ WFP ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วระบุว่าไนจีเรียถือเป็น1ใน6ประเทศซึ่งมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะต้องเผชิญกับการอดอยากในระดับรุนแรงข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News Online ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th